โอเคนะคะเริ่มเลยกับบทเรียนที่1นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่1นะคะก็บทเรียนนี้นะคะเราจะมาสร้างตัวละครของเราค่ะโดยที่เริ่มจากใบหน้านะคะก็คือเราจะมาสร้างตัวละครนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แหละไปตลอดจนจบคอร์สนะคะแล้วก็ใช้ทำสติกเกอร์ไลน์ของเราเองนะคะโดยเปลี่ยนท่าทางเปลี่ยนอารมณ์ให้มันไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราจะใช้โครงหน้าแบบที่เราเลือกอันเดียวนะคะก็คือตัวอย่างนะคะอย่างตัวละครเด่นๆของแอปพลิเคชัน LINE นะคะที่เพื่อนๆรู้จักกันก็ตัวโคนนี่แล้วก็บาวนะคะใช่ไหมคะที่เป็นหมีแล้วก็เป็นกระต่ายน่ารักตัวนั้นที่มี2ตัวนั้นแหละที่แบบใช้กันมานานมากทุกบทสนทนานะคะคือเขาวาดออกมาได้แบบหลายอารมณ์แล้วก็หลายอิริยาบถนะคะทำให้เหมาะสมในการนำไปใช้นะคะแล้วก็ตัวละครของเรานะคะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คือจะมีตัวเดียวนะคะแล้วก็นำมาเปลี่ยนแค่อารมณ์เท่านั้นนะคะเปลี่ยนอารมณ์ในใบหน้านะคะแล้วก็เรามาเริ่มกันที่โครงหน้านะคะคนเรานะคะมีหน้าหลายโครงหน้าหลายโครงหน้าเนาะบางคนก็จะแบบมีโครงหน้าเป็นแบบรูปหัวใจซึ่งตรงนี้ที่มันเป็นรูปหัวใจแล้วก็บางคนนะคะก็จะเป็นหน้ากลมหน้าลีนะคะตัวการ์ตูนของเราก็เหมือนกันนะคะสามารถมีรูปหน้าได้หลายแบบที่มิววาดให้ดูและก็ทรงนี้นะคะคือแบบที่มิวเลือกถ้าเพื่อนเลือกโครงหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะมาใส่ตานะคะตาของเพื่อนเนี่ยก็จะมีหลายทรงตาที่มิวจะวาดให้ดูก็มีหลายทรงเช่นกันนะคะส่วนตาที่มิวเลือกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสมมุติเอาละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดได้หูตาจมูกปากเสร็จแล้วนะคะเราจะมาประกอบกันเป็น1ใบหน้านะคะเอามาใส่ใบหน้าโครงหน้าที่เรามีไว้ตอนแรกนะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยง่ายมากมายนะคะแค่จับคู่แบบตาที่เราชอบจมูกที่เราชอบปากที่เราชอบแล้วก็มาใส่ในโครงหน้าที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็มิวจะใช้ตัวละครนี้ไปจนจบคอร์สนี้เลยนะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะแล้วก็ส่งมาให้เราดูในช่องส่งการบ้านข้างล่างนะคะแล้วก็ถ้าทำออกมาแล้วหลายหน้าไม่รู้ว่าจะเลือกหน้าไหนนะคะก็ลองส่งมาแล้วก็ให้เพื่อนๆที่อยู่ในคอร์สนี้ที่เรียนพร้อมกันด้วยกันเนี่ยนะคะช่วยกันเลือกว่าเอ๊ะอันนี้แบบไหนหน้านี้เอาอันไหนดีอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าลืมนะคะเขียนอธิบายว่าใช้ส่วนประกอบไหนบ้างและอย่าลืมนะคะตั้งชื่อให้ตัวละครที่เราวาดด้วยนะคะแล้วก็อธิบายเล็กน้อยเกี่ยวกับอุปนิสัยของตัวละครที่เราวาดนะคะจะได้สนุกขึ้นค่ะ